จังหวัดนครราชสีมายังได้รับอิทธิพลจากพายุฝนเกิดน้ำล้นตลิ่งจากคลองลำพระเพิงท่วมสะพานทางเข้าออกหมู่6ตำบลบ่อปลาทองอำเภอปักธงชัยชาวบ้าน40ครัวเรือนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกต้องใช้เรือเดินทางเข้าออกยากลำบากขณะที่เขื่อนลำพระเพิงมีปริมาณน้ำ145ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 93.7 ของความจุน้ำที่ระบายลงสู่ท้ายเขื่อนหลากเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรเสียหาย3ตำบลได้แก่ตำบลตูมตำบลตะขบตำบลบ่อปลาทองส่วนที่อำเภอพี่ไมล์นะคะระดับน้ำในลำน้ำมูลที่รับน้ำจากลำตะคองและลำพระเพิงล้นตลิ่งหลากเข้าท่วมนาข้าวพื้นที่ตำบลสำริดระดับน้ำสูง1เมตรข้าวที่กำลังออกรวงเสียหายกว่า100ไร่และท่วมถนนทางเข้าออกหมู่บ้านขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนพายุโซนร้อนหนังกาบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำเข้าสู่ประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่14ถึง15ตุลาคมจะทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นในบริเวณด้านตะวันออกและตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ